เอาล่ะน้องๆคิดว่าวันนี้เราเล่นMinecraftนะครับแต่Minecraftวันนี้ผมได้ทำการเล่นแมป Plants vs Zombies นะครับผมสามารถปกป้องบ้านจากซอมบี้หรือเปล่านะครับด้วยพืชของผมที่ผมปลูกไว้คลิปนี้เป็นไงไปดูเลยครับผมติดตามรับชมแล้วไปดูกันได้และคลิปนี้1ไลค์ด้วยนะน้องๆกดไลค์ด้วยนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไปดูกันเลยเอาละครับผมสวัสดีครับผม2ทำซีรีส์เกมMinecraftอีกแล้วนะครับจากMinecraftวันนี้นะครับผมคิดว่าเราทำการเล่นMinecraftสิ่งนี้มีชื่อเรียกว่า Plants vs Zombies นะครับทุกคนลองกดสตาร์ทดีกว่านะครับทุกคนครับ Plants vs Zombies แมปเวอร์ชั่น 2.1.0 นะครับในวันนี้นะครับเราต้องป้องกันบ้านเราจากซอมบี้ที่จะมาบุกบ้านเราด้วยต้นไม้นะครับผมทุกคนน่าจะเคยเล่นกันนะครับเกมที่เด็กๆใครๆก็เคยเล่นกัน Plants vs Zombies เรามาเริ่มกันดีกว่านะครับทุกคนโอเคครับเปิดเกมมาครับผมมันจะทำให้เราทำการเลือกแพลนของเรานะครับก็คือว่าเราจะเอาแพลนตัวไหนหรือว่าพืชตัวไหนใส่มานะครับก็สามารถเลือกได้เลยนะฮะแน่นอนครับผมมาตัวแรกผมขอซันฟลาวเวอร์ครับผมเฮ้ยผมเอาอันนึงนะผมว่าผมเอาซันฟลาวเวอร์ออกดีกว่าดีสักก่อนโอเคผมจะเอาเป็นทวินซันฟลาวเวอร์แล้วกันฮะแล้วก็ซันฟลาวเวอร์ธรรมดาครับพร้อมกับต่อไปก็รีพิเตอร์ครับผมตัวนี้ยิงแรงครับแล้วก็เป็นตัวสแนปดราก้อนครับผมตัวนี้โหดอยู่เอาเป็นทอร์นัทนะครับผมไม่ใช่วอลนัทผมใช้ทอร์นัทดีกว่ามันดูเท่กว่าเยอะแล้วก็ขอเป็นตัวอะไรที่มันดูแบบเจ๋งๆนะครับนั่นก็คือคิดว่าตัวอะไรดีวะผมเอาตัวนี้แล้วกันครับสโนว์พีที่บอกว่ายิงได้นะครับพร้อมกับไอตัวนี้แล้วกันนี่ต้นไม้กินต้นต้นไม้กินซอมบี้โอเควิธีการเล่นตอนแรกนะครับผมมันก็จะทำการให้เราทำการเอาต้นไม้มาวางงี้นะครับวางเลยเจ้าต้นไม้ซันฟลาวเวอร์ของพ่อดูหน้าน้องก็ซีน่ารักจังเลยโอ้โหมาที่เหลือก็คือว่านั่งเก็บนี่นะครับนั่งเก็บสิ่งเล็กที่เรียกว่าซันนะครับผมแล้วก็เอามาทำการอัปเกรดให้มันเป็นตัวซันฟลาวเวอร์ที่ดีกว่าเดิมนะครับทุกคนเนี่ยมันค่อยเก็บทีละนิดทีละหน่อยนี่แล้วพอซอมบี้มานะครับเราก็ต้องอย่าลืมที่ว่าเราต้องวางเพื่อยิงซอมบี้ด้วยนะครับชิบเป่งแล้วผมลืมเอาตัวนั่นมาวะชิบเป่งละชิบเป่งแล้วไงดีโอเคตรงนี้ผมมีนี่อยู่มาเปิดมาครับผมแล้วก็วางงี้นะครับทุกคนวางไปนะครับน้องก็จะทำการยิงซอมบี้นะครับประมาณนี้นี่แล้วตอนนี้นะครับคือเราเจ๋งกว่าแฟนเวสต์ธรรมดาคือผมสามารถวิ่งไปตบซอมบี้ด้วยนะครับทุกคนดูดิมาดิมาดิมาดิอันนี้เราเป็นว่าแฟนเวสต์ซอมบี้ที่ผู้เล่นสามารถวิ่งเข้าไปกระทืบซอมบี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่โคตร OP นะครับทุกคนครับพร้อมกับว่าวิ่งเก็บมอนสเตอร์วิ่งเก็บพวกนี้ก็ได้นะครับทุกคนเป็นไงแฟนเวสต์ซอมบี้เถื่อนนั่งไล่ตบมอนสเตอร์ครับทุกคนครับโคตรเกินโอเคขอทำการอัปเกรดนี่มาหน่อยด้วยกันนะมาวางซันฟลาวเวอร์ไปก่อนนะครับทุกคนชิบเป่งแล้วซอมบี้หัวถังตายครับผมขอท่านจัดการตัวนี้ก่อนดีกว่าครับซอมบี้หัวถังนี่ยิ่งถึกๆอยู่ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวมันยุ่งกับเพื่อนฉันไอ้หนูโอเคตอนนี้ตัวนี้มันเข้ามาแล้วนะครับทุกคนที่แผงแล้วมันเข้ามาบุกถังที่เกือบตัวแล้วทุกคนเอาไงดี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 เบนกรรมแรกของเราต้องรถไถต้องมาแล้วล่ะรอบนี้ไม่น่าทันเลยนะครับทุกคนรถไถแว้นไปแล้วฮะจังหวะนี้สวยละงานนี้ผมดันทำอะไรผิดพลาดแน่เลยทุกคนผมจะปล่อยตัวนี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันกัดซอมบี้ได้โหดอยู่สวยละงานนี้เนี่ยตรงนี้อันตรายมากต้องปล่อยนี่ไปก่อนปล่อยทอนัทไปก่อนครับทอนัทมาเนี่ยตรงเนี้ยทอนัทกำลังต่อสู้อยู่เว้ยผมต้องหาอะไรมาช่วยทอนัทแล้วโอเคเราต้องไล่เก็บพวกนี้เองนี่คือความสวยของผมเลยผมบอกเลยว่าโคตรสวยถ้าเราไม่ต้องไล่เก็บเองนี่ผมบอกเลยว่าดีมากนะครับแต่เสียดายต้องมาไล่เก็บเองโอเคเตือนมาไอ้นี่ไม่ตายสักทีว่ะถึกไปแล้วเพื่อนบางทีผมว่าตัวนี้ถึกไปว่ะแถมทอนัทเราก็ถึกเช่นกันนะครับเหมือนว่ามันตีทอนัทยังไม่ตายครับผมเหมือนว่ามันพยายามจะกัดทอนัทเรานะฮะแต่ว่าทอนัทเรานี่โคตรอึดถึกและทนนานหรืออะไรเดียวเลยดิเอาเลยดิเอาเลยไปสู้กับมันดีทุกคนมากัดไปครับเราจะมีซอมบี้ตัวนี้ครับเอาไปชิบเป่งแล้วหูเบนตรงนี้เอาอะไรดิทอนัทวางก่อนแล้วกันทอนัทกั้นไว้ก่อนฮะเพิ่งเป็นไรไปเพื่อนอย่าเพิ่งเป็นไรไปอย่าเพิ่งรีบไปหนูอย่าเพิ่งรีบถึกเกินไปแล้วบางทีอ่ะผมเอาสแนปดราก้อนวางไว้แล้วกันฮะจะได้เป็นการยิงอะไรที่มันโหดหน่อยนี่ว่าสแนปดราก้อนมันจะเป็นการยิงแบบว่าระยะแบบรอบวงกว้างนะครับทุกคนครับเพิ่มความโหดให้กับซอมบี้ของเรานะครับแถมไอ้ตัวนี้ไม่ตายสักทีว่ะเป็นไรวะเนี่ยถึกเกินไปแล้วบางทีชิบเป่งแล้วพอหนุ่มผมต้องกันไม่ซอมบี้มาเดินมาผมต้องกันไม่ซอมบี้มาเดินมาถ้าเกิดมันเดินมาได้มันฆ่าล้างลูกผมแน่ผมไม่อยากต้นไม้ผมตายไม่จะต้นไม้น้อยเนี่ยตรงนี้ขอวางตัวเลยที่มันกัดทีเดียวตายก่อนแล้วกันนะอุ้ยคิดดีเล่นยังไงดีคิดดีเอาตัวที่กัดทีเดียวตายก่อนโอเคครับโอ้โหแต่ฝั่งนี้นี่คือข้าผมก็เลยก็ได้นะยากไปบางทีไอ้ตรงฝั่งนี้ผมว่าผมไม่ไหวแล้วก็คือต้องปล่อยอย่างเดียวอ่ะก็ต้องเข้าบ้านผมแน่นอนครับผมว่าการจัดการต้องดีมากๆอ่ะถ้าเกิดผมอยากจะรอดออกมาได้การจัดการของมันห่วยแตกมากคือไม่ผมจะเปลี่ยนเซตติ้งดูซอมบี้ดิมันออกมาเป็นกองอย่างนี้เลยน้องๆเจอแล้วโอเคผมจบเลยก็ได้วะดูครับในสุดซอมบี้ก็เข้าบ้านไปได้นะครับปังเกมโอเวอร์ผมแพ้เฮ้ผมบอกเลยว่าซอมบี้นี่ฉลาดมากนะครับทุกคนฉลาดเกินเอาดีผมว่าต้องเลือกตัวดีๆออกมาแล้วครับแรกครับผมจะเอาตัวอะไรออกมาดิทอร์นัทเหมือนเดิมแหละผมชอบทอร์นัทแล้วก็เอาเป็นตัวชัมเปอร์นี่ถ้าไม่ได้ใช้เลยโปเตโต้ไมน์นี่กำลังดีครับแซนด์ดราก้อนกับเลเซอร์บีนครับอันนี้ต้องการซันฟลาวเวอร์ครับผมจริงซันฟลาวเวอร์ควรใช้ทวินฟลาวเวอร์นะฮะเอาทวินกับซันมาแล้วกันแล้วก็รีพิเตอร์เหมือนเดิมครับน่าจะเรียบร้อยแล้วฮะจากที่ผมคิดไว้ไม่น่าต้องการอะไรมากกว่านี้โอเคเดี๋ยวเริ่มกันดีกว่ามาครับอันดับแรกฮะก็คงต้องทำสูตรเดิมเหมือนเดิมนะครับผมนั่นก็คือการ
วางซันฟลาวเวอร์ไว้2ตัวนะครับสูตรเดิมๆแล้วก็ไปไล่เก็บแสงอาทิตย์กันแสงอาทิตย์ที่เก็บโคตรยากอ่ะบางทีผมวิ่งไปแล้วมันหายไปเลยดูดิคือเก็บยากมากเอาดีมาจุดแรกได้เกิดซอมบี้ได้เกิดซอมบี้มาครับแล้วเราคิดว่าเราไม่ไหวจริงเราจะเอาโปเตโต้ไมล์วางนะครับเพื่อทำการให้มันระเบิดทิ้งอย่างนี้ครับทุกคนอย่างเงี้ยโปเตโต้ไมล์วางเพราะว่ามันใช้แค่25ไงทุกคนแล้วพอเจ้าซอมบี้เดินมาเหยียบปุ๊บมันก็จะเป็นโกคันเป็นปุ๋ยไปเลยไม่ปุ๋ยเหรอชิบเป่งละไม่ได้เข้าใจผิดไปหน่อยเดี๋ยวจะลองเจ้าเลเซอร์บีนดูนะครับไม่รู้ตัวนี้ทำอะไรได้ไม่มั่นใจเหมือนกันน่าจะพอ๋อยิงเลเซอร์ได้อยู่โอเคเอานี้ไปก่อนเอานี้ไปยืนกันหน่อยแล้วกันตรงนี้ยังไงดีเคยเอามายืนกันก่อนนะเอามายืนกันก่อนต้องมีตัวอะไรที่แบบว่าสามารถโจมตีมันได้อะตรงเนี้ยมันต้องยืนกันอะแล้วมันต้องแบบต้องรออย่างเงี้ยปี้ปูอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันถึงจะแบบค่อยตีซึ่งยากโพดน้องชายยากโพดวันนัดกันแล้วก็พี่ปูวางไว้ครับถ้าเกิดมันเหยียบเมื่อไหร่มันก็จะเกมเมื่อนั้นอันนี้คือไอ้พี่ปูเนี่ยมันต้องรอเวลาเพราะฉะนั้นผมต้องใช้วันนัดวางเพื่อการเอาไว้ก่อนนะเนี่ยถ้าเกิดมันรอเวลาแล้วพอมาเหยียบปุ๊บอะมันก็จะพี่ปูเลยก็คือระเบิดไปเลยอย่างเงี้ยทุกคนจริงเราเล่นพี่ปูยาวเลยก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าต้องพยายามหาทางที่จะเอาซันฟลาวเวอร์ก่อนเพราะเจ้าพี่ปูผมก็ไม่ได้ชีวิตดูยืนยาวขนาดนั้นดูแบบชีวิตใช้ชีวิตสั้นมากดูดิมันยังพอระเบิดได้นะแต่ชีวิตน้องดูสั้นเกินเดี๋ยวตอนนี้เจ้าพี่ปูของเราก็อยู่เต็มบ้านเลยครับถือว่าตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะทำการวางทวินฟลาวเวอร์ครับผมหรือว่าดอกไม้2แฉกครับเพื่อมาทำการอัพบ้านของเราก่อนให้แบบว่าบ้านเรามันพอมีแบบที่ปล่อยพลังงานบ้างไม่ใช่มีแต่อะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ระเบิดเต็มบ้านเลยครับถ้าเกิดมันเดินมาเหยียบทีนี่ก็คือแบบว่าบอกเลยว่าโคตรโหดระเบิดทั้งบ้านอ่ะตอนนี้เอาดีแล้วก็ทำที่ปั๊มพลังงานมาก่อนฮะที่ปั๊มพลังงานตอนนี้เยอะมากเพราะผมจะทำการพอทำที่ปั๊มพลังงานเสร็จผมจะทำนั่นต่อไปผมจะทำเป็นไอ้เจ้าผมเอาพี่ปู่ฝั่งนี้ออกก่อนแล้วกันขอพี่ปู่หน่อยแล้วกันนะเอาพี่ปู่ออกมาปู่เพื่อนลูกรักออกมาไอ้หนูโอเคแล้วก็ทำที่ปั๊มพลังงานต่อครับออกมาไอ้หนูออกมาไอ้หนูซันฟลาวเวอร์ออกมาได้แล้วเพื่อนออกมาก่อนอย่างนี้แหละแล้วก็เอาทวินซันฟลาวเวอร์ยัดครับผมคราวนี้เราจะได้ที่ปั๊มพลังงานแบบโคตรปั๊มมาแล้วนะฮะพอถึงตรงจุดนี้ที่เราได้ที่ปั๊มพลังงานแบบโคตรปั๊มมาผมก็ถึงเวลาที่ผมไปต้องเริ่มล้างแค้นไก่พวกนี้แล้วด้วยการเอานี่วางไปก่อนครับเดี๋ยวเราเก็บพลังงานสักรอบแล้วเอาไปวางเอาเจ้าตัวนัทเชลของเราเนี่ยวางไกลๆเลยนะครับผมก็คือวอร์นัทของเราเนี่ยวางให้ไกลๆไปก่อนนะครับโอเคฮะตอนนี้เรานัทเชลวางแบบนี้เลยนะครับเพื่อให้มันเกิดอาการที่ว่ายังไงก็รอดแน่นอนครับ 100% ชัวร์ๆแล้วต่อไปเราค่อยเริ่มทำการปล่อยนี่นะครับปล่อยพวกอันนี้ไปโจมตีนะครับทุกคนมารอบนี้ครับยังไงก็ชนะชัวร์ครับผมดูดิครับนอนๆคือแบบรอดแน่นอนอ่ะมันแบบผมมีทุกอย่างเพียบพร้อมหมดตอนนี้ดูยิงแต่ละทีนี่คือซอมบี้ไม่น่าจะได้ผลได้เกิดกันแล้วนะครับซอมบี้มานี่คือแบบว่าไม่รู้จะมาทำไมนะครับใช้ถั่วเลเซอร์ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าถั่วเลเซอร์เนี่ยเป็นตัวเอาไว้โจมตีไกลเว้ยคือมันโจมตีได้ทั่วแมปอ่ะทุกคนดูดิเห็นป่ะโจมตีโคตรไกลอ่ะเนี่ยปงปงปงโอเคแล้วพอมันเดินมาถึงมันก็จะโดนเจ้าปี๊ปู่ปู่ของเรานะครับก็คือเจ้าระเบิดเทียนชิงเราที่เราวางไว้นะครับมันก็ทำลายทิ้งแบบนี้เลยชิวๆเพราะว่านี่มันไม่มีคูลดาวน์ในการวางไงทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าเป็นแพนเวียสซอมบี้ธรรมดามันจะมีคูลดาวน์การวางถูกปะล่ะแบบเวลาวางอะไรก็มีคูลดาวน์อะไรก็ไม่รู้อันนี้คือแบบชิวๆครับแล้วก็รอซอมบี้นั่งฟาร์มอยู่ชิวๆเลยครับเรียกว่ายังไงก็ชนะครับผมรอบนี้โอเคผมว่ามันก็ชิวๆอ่ะน้องๆรอบนี้ก็คือแบบไงพี่ก็ชนะอยู่แล้วอ่ะครับแต่รู้สึกว่ามันไม่มีบอกว่าชนะครับทุกคนผมไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันครับมันถึงไม่บอกว่าชนะนี่ผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าเราก็เล่นไปเรื่อยครับอันนี้ผมไม่มันน่าจะแบบว่าเป็นอันลิมิตเวฟนะครับก็คือไม่มีการบอกว่าจะชนะตอนไหนจะแพ้ตอนไหนมีแต่ว่าซอมบี้มันจะบุกเราตอนไหนแต่ตอนนี้ซอมบี้ก็เริ่มโหดขึ้นเรื่อยๆนะครับคือโหดจริงด้วยดูดิเฮ้แต่ไม่ทางหรอกครับการที่จะชนะผมได้ในเกมนี้อีซี่เกินอ่ะนั้น 2000 years later โอเคครับผมก็ในคลิปในวันนี้ก็จบไปแค่ก่อนแล้วกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับการเล่นเพลย์ซอมบี้ในเกม Minecraftก็ชอบกดไลค์ชอบกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็ถือว่าตอนนี้เราก็เป็นการแบบว่าชิวๆนั่งชิวๆรอก็ได้นะครับทุกคนเกมสำหรับคนไหนอยากโหลดแมปมาเล่นลิงก์ใต้คลิปชั้นนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปละบายกดไลค์ผมด้วยนะแล้วผมเกลียดเพลงเป็นเวอร์ซอมบี้ที่มันขึ้นตลอดเวลามากเจอกันใหม่ครับผมบาย